สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดประจำวันพฤหัสที่30เดือน7แล้วนะคะสำหรับตลาด TFX Set 50วันนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่เราบ่นไปนะคะว่ามันไม่ค่อยวิ่งวันนี้ก็เลยลงแรงเลยถือว่าโชคดีที่เมื่อวานนี้เราได้เปิดช็อตมา1ตัวนะคะถือข้ามวันมาแค่วันเดียวก็ได้ปิดกำไรไปเกือบ20จุดเลยนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าเราได้ปิดไปที่จังหวะไหนค่ะและในส่วนของกราฟทองคำนะคะก็มีจุดน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันได้ขึ้นไปทำดับเบิลท็อปนะคะเสร็จแล้วดับเบิลท็อปลูกนั้นเนี่ยสังเกตว่ามันมี MACD Divergence ค่ะก็ลองติดตามกันดูนะคะว่า MACD Divergence ลูกนี้จะเป็นสัญญาณจริงหรือสัญญาณหลอกและถ้าลงมาจริงๆจะลงได้มากแค่ไหนนะคะหรือว่าเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นไปต่อได้มากกว่านี้ค่ะมาเจอกันวันนี้นะคะช่วงท้ายตลาด TFX อีกครั้งหนึ่งนะคะ 4:50 แล้วค่ะก็ Set 50ปิดไปแล้วเหมือนเดิมนะคะที่ 854.12 นะคะวันนี้แดงเยอะเลยทีเดียวค่ะส่วนตัวฟิวเจอร์นะคะซีรีส์ U20 ตอนนี้อยู่ที่848นะคะ848ก็ห่างกันถึงประมาณ6จุดนะคะตามหลัง Set 50อยู่6จุดค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะตัว TFX เนี่ยถึงจะปิดนะคะก็ดูจากติ๊กเกอร์เนี่ยแดงเกือบทั้งหมดเลยนะคะมี BJC ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวที่เขียวแล้ว Global อีกตัวนึงนะคะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเห็นกันเลยว่าแดงมากๆนะคะวันนี้วิ่งมาลงมาหลายจุดเลยเอาพอดีวันตอนนี้อยู่ในกราฟ5นาทีนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าพอดีย่อลงมาดูในไทม์เฟรมเล็กค่ะที่เมื่อวานเนี้ยจังหวะที่เราตัดสินใจเปิดช็อตลงมาใช่ไหมคะคือเปิดลองไปเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ขึ้นนะคะตอนที่มันไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้น moving average นี้ได้ค่ะแล้วมันตัดลงมาเนี่ยแล้วที่เราทำให้เราตัดสินใจเปิดช็อตในซีรีส์แซดไปนะคะก็เลยยังดีนะคะที่เปิดช็อตนั้นไปทำให้ยังได้เก็บกำไรมานะฝั่งเนี้ยที่มันลงมาวันนี้ก็ได้ปิดไปแล้วนะคะอยู่ปิดซีรีส์แซดไปที่850นะคะซึ่ง850ของซีรีส์ Z ก็น่าจะอยู่ราวๆแถวๆนี้นะคะเพราะว่ามันจะต่ำกว่าซีรีส์ U นิดหน่อยนะคะก็คิดว่าตอนนั้นคิดว่าซีรีส์U เนี่ยมันน่าจะมันทำท่ามันตอนนั้นมันอยู่ก้อนตรงนี้ค่ะกำลังคิดว่าจะปิดเท่าไหร่ดีก็คิดว่ามันอาจจะลงมาถึงแถวโลของมันค่ะซึ่งเป็นเนี่ยกรอบสีแดงที่เราตีเอาไว้นะคะถ้าอยู่ลงมาถึงกรอบตรงนี้มันจะเป็นอยู่แถวๆประมาณนะ851ค่ะก็เลยคิดว่าซีรีส์แซดน่าจะถึง850คือตอนนั้นกำลังจะลงไปทานข้าวเช้าค่ะก็เลยตั้งไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดมันลงไปไม่ถึงเดี๋ยวค่อยขึ้นมาหลังจากทานข้าวเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกทีนึงว่าจะปิดหรือไม่ปิดยังไงแต่ว่าสรุปพอขึ้นมามันก็แมทช์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังตอนนี้ลงต่อก้อนนี้ยังอยู่ที่หลุดอยู่ใต้ของโลของเดือนที่แล้วเนี่ยเดือน6นะคะลงมาด้วยนะวันนี้นี่ลงมาใช้ได้เลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราบ่นไปว่าโอ้โหปิดไป4วันนี่เปิดมาไม่มีแก็บไม่มีอะไรเลยยังอยู่แบบกรอบเดิมนิ่งอยู่กรอบเดิมเลยนะคะวันนี้เขาเลยเอาพาวเวอร์นะคะมาให้เห็นเลยนะคะว่าลงแรงก็ลงจริงๆค่ะอย่างที่มันเป็นเทรนด์ของมันอะอยู่นะทั้งอันนี้เราดูใน5นาทีก็เป็นเทรนด์ลงใช่ไหมคะที่เมื่อวานเนี้ยเราเห็นเลยคือดูจากเส้น moving average 2ตัวหลักเนี่ยมันไม่ตัดขึ้นก็เป็นเทรนด์ลงแน่นอนส่วนในเดย์เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วที่เราบอกว่ามันไซด์เวย์ก็จริงแต่ว่าราคาเนี่ยมีขึ้นไปเหนือเส้น moving average ได้แต่ว่าแนวเส้นเนี่ยมันยังเป็นเทรนด์ลงอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าที่60นาทีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทำเฟรม60ที่เราดูกันอยู่นะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่จะเห็นชัดเลย60นาทีเนี่ยตัดลงมาแล้วเหมือนกันนะคะก็คือว่าเนี่ย moving average ตรงเนี้ยเริ่มจะแยกตัวออกมานะก็เป็นแรงเลยนะแล้วก็ฉีกตัวออกแล้วตรงเนี้ยทิ้งตัวลงมาค่ะก็สรุปว่ามันเป็นเทรนด์ลงนะคะน่าจะทุก time frame เลยเพราะว่าใน week ที่เราดูกันตอนช่วง weekly summary เนี่ยก็เป็นเทรนด์ลงอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าตอนเนี้ยคอนเฟิร์มลงชัดเจนนะคะจังหวะที่มันลงมาเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะเปิดลองเพิ่มตรงนี้ดีไหมตรงแถวที่มันเป็น850นะคะก็คือกะว่าจะเปิดไปตามโซนเพราะว่ามันห่างจากตัวแรกตัวล่าสุดที่เราเปิดไปแถว872ไงเนี่ยเราก็คิดตอนนั้นน่ะ
คิดว่าจะเปิดที่850อยู่แล้วแต่พอจังหวะวันนี้ที่มาเห็นนะคะมันรู้สึกว่ายังไม่อยากจะเปิดนะคะเพราะว่ามันน่าจะคิดว่ามันอาจจะลงไปได้อีกก็เลยไม่เปิดดีกว่าเนื่องจากตอนนี้เรามีลองอยู่3ตัวแล้วนะคะแล้วก็ออปชันเนี่ยก็มีอยู่3ตัวพอดีนะคะมันก็เฮจกันอยู่ซึ่งถ้าเราจะเปิดเพิ่มมันจะต้องไปลงทุนกับตัวออปชันเพิ่มอีกด้วยแล้วตอนนี้ก็เลยยังคิดว่าเดี๋ยวรอดูจังหวะไปก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองต้นทุนตอนนี้นะณตอนนี้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจคือถ้าตอนนี้ไม่มีติดลองอยู่3นะหรือว่ายังมีออปชันฟรีที่ไม่ใช่ออปชันฟรีสิออปชันที่เหลือพอที่มันจะเปิดได้นะก็จะเปิดไปแล้วค่ะก็จะเปิดตั้งเปิดไว้เลยแต่ตอนนี้ยังคิดว่าเออยังดีกว่าถึงแม้โซนมันยังถึงแม้ว่าโซนตอนนี้ห่างพอสมควรแล้วนะคะก็ประมาณเกือบ20กว่าจุดตอนนี้20กว่าจุดแล้วนะคะจากตัวล่าสุดที่เปิดมาคือที่เปิดเนี่ยเวลาจะดูโซนอะไม่ให้มันซ้ำโซนกันก็คือว่าไม่ให้โซนมันติดกันเกินไปนะคะไม่ใช่ว่าแต่ละตัวห่างกัน5จุดอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นนะของจีเรียกว่าซ้ำโซนแน่นอนทีนี้สำหรับใครอ่ะจะห่างโซนจะห่างแค่ไหนห่าง10จุด20จุด30จุดก็อยู่ที่เงินทุนของเรานะคะถ้าเราทุนน้อยเรายิ่งต้องวางโซนห่างหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ามันไปกระจุกตัวอยู่ในโซนเดียวกันก็ทำใหมันเราใช้กระสุนเราจะหมดเร็วนะคะเวลาเราก็จะไม่สามารถมันยิงต่อไม่สามารถจะยิงเพิ่มต่อได้อีกถ้ามันผิดทางนะคะแต่ถ้าเกิดเราทุนหนาเงี้ยเราก็มีทหารได้หลายนายเพิ่มขึ้นใช่ไหมก็อาจจะแบ่งโซนได้ถี่มากขึ้นค่ะแต่ทีนี้ของจีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็จะพยายามนะคะให้มัน20จุดเป็นอย่างน้อยนะคะ20 30 40 50แล้วแต่ไปเลยโอเคตอนนี้ก็ 4:56 แล้วค่ะตัวฟิวเจอร์ซีรีส์ U20 นะคะคอนเฟิร์มปิดไปที่ 845.8 นะคะเท่ากับว่าก็ห่างกันอยู่เกือบ10จุดเลยนะคะเพราะว่าเซต50อยู่ที่854นะคะก็ถือว่าห่างกันเยอะทีเดียวนะแล้วก็ถ้าดูจากแท่งเดย์นะคะเป็นแท่งแดงแบบว่าเต็มแท่งปึ้งเลยนะดูน่าจะลงต่อแต่แบบนี้ค่ะอย่าลืมนะที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้แท่งเทียนอย่าไปดูแท่งเดียวค่ะเพราะว่าเวลามันเกิดแดงลึกๆเขียวสวยๆบางทีมันอีกวันนึงมันก็สวนกลับไปอีกทางนึงได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นจังหวะตรงนี้เป็นต้นเนี่ยมันแดงสวยๆน่าจะลงต่อแต่ไม่เลยวันต่อไปขึ้นแล้วเป็นเทรนขึ้นยาวไปเลยนะคะก็ดูไว้นะคะตอนนี้วันนี้มันหลุดโซนของโลของเดือนที่แล้วมาแล้วนะคือแท่งเนี่ยปิดคาบไว้เลยแล้วก็ราคาปิดอะต่ำกว่านะอันนี้คือในฟิวเจอร์นะคะซึ่งในของแท่ง60นาทีมันเริ่มมาจากตรงไหนเนี่ยโรยมาทั้งวันเลยนะคะต้องมี7แท่ง1 2 3 3แท่งเนี้ยเป็นช่วงบ่ายนะคะหลังจากเปิดพักเที่ยงมาเนี่ยลงต่อเลยนะเปิดแก็บเสร็จแล้วลงช่วงเช้านี่เป็นตรงก้อนนี้นะคะ1 2 3 4นี่เริ่มจากแท่งนี้ก่อนตอนแรกก็ยังอยู่ในกรอบเดิมหรอกพอหลุดเสร็จคราวนี้หลุดยาวเลยนะคะหลุดลงมาเลยค่ะก็วันนี้โอ้โหแดงใช้ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าพอร์ตค่ะว่าเก็บราคาออปชันแล้วก็ดูที่เราได้ปิดตัวช็อตไปนะคะสำหรับออปชันวันนี้นะคะมาดูกันนะคะระดับ ATM นะคะขยับจากเมื่อวานที่อยู่875วันนี้มาอยู่ที่แนว850แล้วนะคะเพราะว่าลงมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะทำให้ราคาออปชันของทางด้านฝั่งพุทธด้านขวาเนี่ยเขียวหมดเลยนะคะเกือบทั้งกระดานมีแค่ตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันไม่มีการซื้อขายนะคะเป็นดิฟ ITM ของฝั่งพุทธนะคะแล้วก็ฝั่งคอลเนี่ยแน่นอนก็แดงหมดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีแรงที่จะขึ้นเลยนะวันนี้ก็มาเก็บราคากันไปนะคะนี่นะคะขึ้นไปเขียวหมดเลยทั้งกระดานนะคะสำหรับฝั่งพุทธออปชันคอออปชันก็แดงไปตามระเบียบค่ะซึ่งในส่วนของเรานะคะจริงๆอ่ะออปชัน2ตัวที่เราเปิดไปถ้าจำกันได้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่ว่าจะเก็งกำไรใช่ไหมคะยังไม่มีจังหวะปิดนะคะเพราะว่าตัวที่กำไรอ่ะมันจะเป็นฝั่งพุทธลองพุทธออปชันใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีเราไปเปิดตัวฟิวเจอร์เพิ่มนะคะทำให้มันเฮดกันอยู่ก็เลยไม่ได้ปิดทำกำไรมันนะคะมันก็ปล่อยให้มันแบบว่าใช้เป็นกลยุทธ์ไปก่อนค่ะซึ่งถ้าจริงๆตอนนี้ถ้านับกันนะคะตอน825ที่เราเปิดไปเนาะ
เราจะขายได้ประมาณตรงนี้27นะคะแล้วก็ที่925จะขายได้ที่6ก็อยู่ที่27กับ6ประมาณ33เท่าทุนพอดีค่ะณตอนนี้นะถ้าเราขยับเมื่อวานนี้เราบอกว่าถ้าเราปิดเลยมันจะขาดทุนอยู่ประมาณ3-4จุดใช่ไหมคะแต่ถ้ามาปิดวันนี้เนี่ยเราจะเท่าทุนพอดีเลยเห็นไหมคะก็ไม่ได้ขาดทุนนะคะถ้าเกิดเราเปิดมาเหมือนซื้อประกันมาเสร็จเนี่ยพอมาถึงราคาไม่ขยับเลยทีเดียวมันก็ยังไม่ตายประกันตัวนั้นยังใช้ได้ต่อไปอย่างของที่เอามาใช้งานโดยการก็เอามาเป็นประกันเวลาถ้าเกิดเราเทรดฟิวเจอร์อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติใครยังไม่ได้เทรดหรืออะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีจังหวะที่เนี่ยอย่างเช่นวันนี้ตัวพุทเริ่มมีกำไรขึ้นมาเราอาจจะเลือกปิดตัวพุทไปก่อนก็ได้อย่างนี้นะคะหรือว่าอาจจะเลือกปิด2ตัวไปเลยก็เท่าทุนหรือว่าปิดตัวพุทไปก่อนแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวต่อไปเกิดมันฝั่งคอขยับขึ้นอีกเราค่อยๆปิดฝั่งคอแบบนี้ก็ได้ค่ะสามารถเลือกทางที่เราจะทำได้นะคะมาดูกันนะคะตรงนี้ก็เป็นสถานะที่เราได้ปิดไปนะคะก็คือ long close ตัว series Z ไปนะคะที่850จากที่เมื่อวานที่เราเปิดมาประมาณ867นะคะทำให้กำไรไปประมาณ17จุดนะคะก็วันนี้ระยะที่วิ่งของ series U พอสมควรเลยเห็นไหมคะประมาณเกือบ20จุดนะอยู่ high อยู่ที่ 873.7 อ่ะก็เกือบ 874 แล้วก็ลงมาอยู่ที่ 845.6 นะคะเกือบ20จุดเลยมาดูกันที่ pay off chart นะคะวันนี้ไม่ได้มีอะไรเพิ่มแต่ว่าปิดตัวลองซีรีส์เอ้ยโทษนะคะตัวช็อตของซีรีส์ Z ไปค่ะถ้าว่าตอนนี้ทุกตัวมีซีรีส์ U หมดเลยนะคะใน pay off chart เมื่อวานเนี้ยเราได้เพิ่มคือพอเพิ่มซีรีส์ Z ไปนะคะมันก็มาพร้อมใน pay off chart อันเดียวกันนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือจี้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันสมควรจะอยู่ใน pay off chart อันเดียวกันได้ไหมเพราะว่ามันคนละซีรีส์ใช่ไหมคะและใน pay off chart เนี่ยมันเป็นกำไรขาดทุนณวันหมดอายุสัญญานะคะอย่างที่เคยอธิบายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันซีรีส์เดียวกันเนี่ยอย่างซีรีส์ U มันหมดอายุวันเดียวกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นซีรีส์ Z ถ้าเรามาถือเพิ่มเนี่ยมันวันหมดอายุไม่เท่ากันนะคะมันก็อาจจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวยังไงขอไปศึกษาหาคำตอบเพิ่มเติมมานะคะแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ได้งงค่ะก็แค่มันก็จะเฮดกับตัวง่ายๆมันก็คือมันเฮดกับตัวฟิวเจอร์ของซีรีส์ U ก็ได้ถ้าคิดแบบนี้นะคะหรือว่ากลัวงงก็ติ๊กของตัวซีรีส์ Z ออกไปก็ได้ค่ะในสตรีมมิ่งมันทำได้อยู่แล้วนะคะโอเคตอนนี้ pay off chart นะตอนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะคะก็ยังรอจังหวะอยู่นะคะเรามีลองอยู่ตอนนี้3อันแต่ว่าคือจะเปิดเพิ่มได้อีกไหมเปิดเพิ่มได้อีกนะครับก็รอเปิดเพิ่มก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะยังไม่เปิดนะตอนนี้ละกันค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะยังมีอีกวันหนึ่งเป็นวันศุกร์นะคะก็คอยติดตามผลงานกันไปนะคะเป็นวันสุดท้ายของเดือน7ด้วยค่ะว่าเราจะสามารถมีแอคชั่นหรือเก็บแคชโฟลว์อะไรเพิ่มขึ้นได้บ้างไหมนะคะสำหรับทองคำนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วงปลายสัปดาห์ละก็เมื่อวานนี้นะคะเขาขึ้นไปทำดับเบิลท็อปตรงนี้ค่ะนี่ก็คือตรงเนี้ยดูในแท่ง1ชั่วโมงก็ได้นะคะกราฟวันนี้1ชั่วโมงคือขึ้นไปตอนแรกไซด์เวย์ก่อนนะแล้วก็ก่อนจะขึ้นถ้ายากเลยนะมันตบลงมาก่อนทีนึงนะคะตบลงมาแนวนี้เสร็จแล้วอ่ะค่อยดีดกลับขึ้นไปช่วงดึกๆเลยนะคะหลังตรงนี้น่าจะประมาณช่วงแบบหลังเที่ยงคืนน่ะของที่เมืองไทยนะคะเนี่ยดีดขึ้นไปตรงนี้ไปทำไฮเท่ากันนะคะกับของวันก่อนค่ะกับของวันอังคารนะคะเสร็จแล้วก็วันนี้ค่อยๆโรยลงมานะคะวันนี้วันพฤหัสแล้วนะคะซึ่งเราต้องดูกันค่ะตอนวันพฤหัสเนี้ยว่ามันจะลงได้ไหมสำหรับใครที่ลุ้นฝั่งลงนะคะเพราะว่าตอนช่วงเนี้ยที่มันลงไปแล้วทีนึงนะก้อนนี้นะมันลงเสร็จมันดีดตัวขึ้นค่ะแล้วมันก็ขึ้นไปทำดับเบิลท็อปเนี่ยแล้วจังหวะนี้มันลงอีกทีนึงก็เลยต้องลุ้นต่อไปนะคะสำหรับคนที่จะลุ้นว่าให้มันลงนะมันก็ต้องลงมาต่ำกว่าไอ้แท่งตรงนี้นะคะก็คือแถวๆประมาณ 1,900 กว่าๆเนี่ยอย่างน้อยต้องลงมาให้ต่ำกว่าแนวแนวไฮของไฮเดิมของมันนะคะแถวๆ1919แถวนั้นนะคะที่เราตีเอาไว้อยู่ก่อนหน้านี้ถ้ามันยืนได้เนี่ยมันก็ดูสวยน่าจะขึ้นได้ต่อนะคะสำหรับวีคนี้นะต้องดูกันจนจบอาทิตย์เลยแหละ
แต่ตอนนี้วันนี้ดูท่าเริ่มอ่อนแรงแต่เราก็ไม่รู้นะว่าอ่อนแรงเสร็จเนี่ยมันเป็นแค่พักตัวหรือเปล่ามันขึ้นมาต้องเยอะมันพักตัวเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะต้องดูกันค่ะว่าพอมันพักตัวลงไปพักตัวลงไปถึงไหนพักตัวเสร็จแล้วอ่ะมันเด้งกลับขึ้นมาแค่ไหนนะเพื่อที่จะดูว่ามันจะเป็นกลับตัวหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่พักตัวเพื่อจะขึ้นต่อนะคะแต่ว่าถ้าดูตามเทรนด์ด้วย moving average แน่นอนว่าในตอนนี้นะคะ1ชั่วโมง4ชั่วโมงและ day นะคะทั้ง3 time frame ตอนนี้ยังเป็นขาขึ้นทั้งหมดเลยนะคะแต่ก็ให้สังเกตว่ามันมี double top เท่านั้นนะคะจากเมื่อวานเนี่ยที่เกิดขึ้นและ double top อันนี้เนี่ยถ้าดูด้วย MACD ใน1ชั่วโมงนะอันนี้ MACD แค่ใน1ชั่วโมงนะคะถือว่าไม่ได้ใหญ่มากมันมี divergence นะคะเป็น double top ที่เป็น divergence ค่ะก็อาจจะลงได้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มลงแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะลงถึงไหนนะคะก็ยังไงลองติดตามกันไปดูได้นะคะว่าไอ้ MACD Divergence เนี่ยมันจะลงจริงไหมและมันลงไปได้แค่ไหนนะคะก็วางแผนกันดูนะคะสำหรับการเทรดทองคำเพราะว่าอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหถ้าในการเทรดเนี่ยคือมันสวิงก็จริงนะคะแต่ว่าจังหวะการสวิงเนี่ยมันสวิงแรงเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งความเสี่ยงอย่างแรกเราต้องมองในเรื่องความเสี่ยงก่อนนะคะเราถึงจะได้รับโอกาสที่จะได้ทำกำไรค่ะถ้าเราประมาทอ่ะไม่คิดถึงความเสี่ยงก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้เราอ่ะพอร์ตเราอ่ะมีอันตรายได้ละกันนะคะคือมันจะเติบโตแบบไม่ยั่งยืนค่ะอาจจะกำไรได้ครั้งนี้แต่ครั้งหน้าเนี่ยมันก็เสี่ยงอ่ะเสี่ยงมากทองคำนี้โอ้โหเห็นเพื่อนๆรวมถึงตัวจี้เองนะคะก็เคยบาดเจ็บกับมันมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเตือนเพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนให้ระมัดระวังในการเทรดทองคำด้วยค่ะสำหรับบันทึกการเทรดในวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงรอพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์และวันสิ้นเดือน7ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ